สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะช่องของเราโดนปิดกั้นหรือเปล่าคำถามนี้นะคิดว่าหลายหลายคนคงจะสงสัยนะยกตัวอ,อย่างเลยถ้าถ้าคลิปของเรามียอดวิวน้อยหรือว่าไม่มียอดคนดูอะไรแบบนี้เราส่วนมากแล้วเราจะคิดว่าช่องของเราโดนปิดกัน้นจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ใช่นะคะในไปดูจากช่องพี่หมี1 0 0่โลแกได้อ่าพูดไว้ว่าตราบใดที่เราไม่ได้อ่าข้อความแจ้งเตือนจากทางระบบว่าคุณโดนปิดกั้น3วัน7วัน2อาทิตย์1เดือนแบบนี้นะถ้าตราบใดที่ที่คุณยังอ่าไม่ได้รับข้อความแบบนี้ช่องของคุณอ่ะไม่ได้โดนปิดกัน้นแต่อย่างใดนะคะอันนี้ มันขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอของเราไม่เป็นที่น่าสนใจดังนั้นพี่พี่หมีแกก็ได้บอกว่าเราควรจะหันไปพัฒนาคอนเทนต์หรือว่าคลิปวิดีโอของเราให้เป็นที่น่าสนใจนะคะการที่คลิปของเราอยอดดูน้อยหรือยอดดูไม่กระเตื้องหรือว่ายอดยอดวิวอน้อยอะไรแบบเนี้ย มันน่ะขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ของเราไม่เป็นนะไม่ไม่เป็นที่น่าสนใจของทางระบบดังนั้นทางระบบก็เลยไม่ดันคลิปของเราให้คนอื่นได้ดูมันไม่ไม่ได้เป็นการปิดกัน้นมันไม่ได้เป็นการปิดกัน้นทางระบบไม่ได้ปิดกัน้นช่องของเราแต่แต่รอยแต่ แต่เพื่อนๆคะนายคิดว่านะก็คือปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้นมันก็มันก็อะไรมันก็จะหน้าคล้ายๆกันนะบางทีอ่ะบางทีเวลาที่เราเห็นคลิปของเราหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยไม่มียอดวิวเราก็คิดว่าโดนปิดกั้นโดนปิดกั้นใช่ไหมแต่มันก็คล้ายๆกันปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้นเพราะว่าทางระบบในเมื่อทางระบบไม่เปิดการมองเห็นให้เรา แต่มันก็คลายๆกับโดนปิดกั้นแต่ถ้าโดนปิดกั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หนักกว่าคือเขาจะปิดบล็อกช่องทางของการมองเห็นไปเลยแบบแบบอะไรแบบนี้นะแต่ถ้า,าทางระบบเปิดการมองเห็นให้เราแต่เปิดการมองเห็นให้ให้เราแบบว่าไม่เยอะอันนี้คือไม่ไม่โดนปิดกั้นนะไม่โดนปิดกั้นนะแต่แต่ว่าเปิดการมองเห็นให้เราเนี่ยน้อยผู้ชมก็เลยมายอดวิวก็เลยน้อยดังนั้นเราอ่ะ ต้องไปพัฒนาคอนเทนต์ของเรานะคะเพื่อนๆค่ะ